สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางค่ะรับรองค่ะว่ามีเฮแล้วก็ดีใจแน่นอนค่ะทางด้านสบต.นะคะร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเคาะงานวิจัยช่วยแก้โรคใบยางร่วงชนิดใหม่ยางพาราได้สำเร็จแล้วค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ได้จัดการประชุมคู่แมทชิ่งงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำร่องการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรค่ะเลขาธิการสบต.เป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่แล้วก็ส่วนกลางเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมค่ะเพื่อร่วมพิจารณาหารือแนวทางงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสารชีวพันธุ์เพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารานะคะที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้มาขยายผลสู่การปฏิบัติจริงค่ะค่ะในส่วนของความคืบหน้านะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสมาแอร์เจ๋หลงนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็เผยค่ะว่าขณะนี้ทีมวิจัยได้วิจัยนวัตกรรมสารชีวพันธุ์เพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราจากธรรมชาติ100% แล้วก็ได้มีการทดลองใช้ในแปลงทดลองปรากฏว่าสามารถป้องกันและก็สร้างภูมิคุ้มกันแก่ยางพาราที่ยังไม่เกิดโรคอีกทั้งค่ะก็ยังสามารถช่วยรักษาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราสำหรับต้นที่เกิดโรคได้แล้วด้วยค่ะ